กราบสวัสดี12ล้านคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอบดีใจนิดนึงนะครับปลาถั่วทั้งวันนะครับเพิ่งจะได้น้องมามาดูกันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่ได้มาแล้วนี่ดีใจด้วยนะครับผมเพิ่งได้มาเป็นตัวแรกวีน่ารักเกินน่ารักเกินนะครับน้องนี่เป็นตัวที่ผมเนี่ยอยากได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกว่าจะเปิดยันเอาแต่ว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเป็นตัว SR อาจจะไม่ได้ใช้ตลอดนะอ่ะลองไปทำของซะหน่อยดีกว่าเรื่องสกิลเนี่ยผมยังไม่ค่อยทราบนะครับว่าอันนี้สกิลน้องเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็รู้มาคร่าวๆนะครับอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อโบสแต็กเพิ่มระหว่างร่างนี้กับร่างนี้ร่างไหนดีวะร่างนี้สีสดใสร่างนี้ดูชัดเจนอ่ะเอาร่างนั้นก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทำนะครับท่านเราต้องการทำสดเลยแล้วกันเนาะเอ้าออกมันเต็มแล้วโอเค EP ล้นนะฮะมีใครลองเล่นตัวนี้แล้วบ้างว่าน้องเก่งแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคือต้องบอกตรงว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นน้องแล้วก็ยังไม่เคยดูจากที่ไหนมาก่อนนะตอนนี้นะครับโอเคแต่ว่าในเรื่องสกิลเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ยัดน้องนะขอดูความสามารถก่อนความสามารถของน้องนี้ค่อนข้างผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าน้องจะแจกบัฟให้เพื่อนที่ทำให้เกิดดีบัฟอีกฝ่ายได้นะครับเรื่องพาสซีฟแต่ว่าในเรื่องจุดอ่อนเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนกับตัวน้องเมงเลกินะครับเพราะว่าเมงเลกิมันปิดพาสซีฟได้นะครับปึ๊บพาสซีฟจริงด้วยน่าจะโดนปิดได้นี่คือข้อเสียนะฮะแต่ว่าต้องถึง2เทิร์นนะครับถึงจะปิดได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่าอีกฝ่ายใช้น้องเมงเลกิปิดพาสซีฟน้องในครั้งแรกแล้วก็โยนเทิร์นให้อีกนะครับด้วยทีมเร่งนะฮะแต่ว่าตัวนี้โดนแพ้ทางง่ายมากนะครับนี่คือข้อเสียข้อดีเป็นตัวที่มีสกิลฮิลแล้วก็มี CC นะครับมี CC แจกให้กับเพื่อนเอาไว้ป้องกันตัวได้นะครับแต่ว่า CC มันเป็นแบบสุ่มนะมีทั้ง TC มีทั้งดีบัฟนะฮะดีบัฟเป็นอะไรบ้าง Attack 30% ลดสปีดแล้วก็ลดเกราะนะฮะอุ๊ยค่อนข้างดีนะลด Attack ลดสปีดลดเกราะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าติด CC นั่นเองหรือว่าทั้งคู่หรือเปล่าแต่ว่าเห็นไปบอกว่าแค่1อย่างนะแล้วก็อันนี้จะอยู่ได้3ครั้งใช่ไหม3ทริกเกอร์แปลว่าน่าจะรับได้3ครั้งแต่ว่าดีบัฟอยู่ได้1เทิร์นดีบัฟเหมือนจะขึ้นมาแค่1อันบนหัวแต่ว่าพอถึงเทิร์นปุ๊บแล้วจบอ่ะมันก็จะหมดไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีดีบัฟอยู่บนหัวแล้วอีกฝ่ายตีมามันจะสามารถรับแล้วก็สุ่มดีบัฟได้3ครั้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอการแปลสกิลแบบเต็มพิกัดมาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้จะขอลองพาน้องไปเทสเล่นดูนะครับว่าเฮ้ยน้องเก่งไม่เก่งอะไรยังไงนะครับตอนนี้สกิลยังไม่เต็มนะขอดูก่อนมีผลอะไรหรือเปล่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของมีแช่แข็งนู่นนี่นั่นมานะครับก็คือผมอาจจะยังไม่มีสกิลแช่แข็งพวก CC อาจจะมีแค่ลดดีบัฟมานะครับแล้วก็มีสกิลฮิลที่อาจจะฮิลไม่แรงมากโอเคไม่เป็นไรไม่มีผลมากเดี๋ยวเรามาดูที่ดีบัฟกันก่อนเลยแล้วกันเนาะขอเป็นมิตามะสายสปีดแล้วกันเนาะโอเคขออนุญาตทำมิตามะแป๊บนึงนะครับเพิ่งจะได้ตัวมาเลยตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะน้องฮิลตามเลือดอาจจะต้องใช้เป็นมิตามะสายเลือดนิดนึงเนาะขอเป็น HP เอ๊ะหรือว่าเล่นคริดีน่าจะ HP แหละแต่มิตามะ HP ผมไม่ค่อยมีเลยอ้าวเอาแล้วไงไม่ค่อยมีอุ้ยมีอันนี้อยู่เม็ดนึงดีนะที่ผมยังไม่ได้นี่ไปโอเคอันนี้แล้วกันนะครับเทคอนเล่นเป็นเทคอนสปีดนะฮะเพราะว่าเอาไว้แบบยืนกันอะไรเงี้ยนะครับยังไม่มั่นใจในเรื่องมิตามะมากนะครับแค่จะลองมาเทสดูเฉยโอเคเอาไหนว่ามิตามะผมหายไปหมดเลยอันนี้เป็นดีเฟนส์งั้นผมจะลองเป็น HP ทั้งหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรการฮิลด้วยงั้นขอไม่เล่นมิตามะแล้วกันเนาะเทคอนสปีดเล่นเป็นสปีดสูงๆแล้วกันชึบแอคแท็กสปีดอ่ะ
ประมาณนี้อันนี้มีเปล่าไม่มีน่าจะไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วอ่ะเลือดบวกหมื่นก็น่าจะพอละโอเคไปลองดูกันสำหรับใครนะครับที่เล่นน้องมาแล้วเนี่ยลองมารีวิวให้ฟังหน่อยว่าน้องเก่งไม่เก่งยังไงจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับเล่นแล้วโอเคไหมนะครับลองมาบอกได้นะผมยังเพิ่งจะได้น้องมาก็เลยแบบว่าอุ้ยเก่งไม่เก่งอะไรยังไงยังไม่รู้เลยนะครับหาน้องหายไปไหนเนี่ยยังไม่กดถูกใจหรือเปล่าจึ๊บอยู่นี่แทนพี่ดูประกันเฮ้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยนี่มากถ้าเอาน้องเดี๋ยวนะเล่นไม่ใส่คุมนิดนึงดีกว่าจะได้ไอ้นี่หน่อยจะได้แบบตั้งตัวได้ทันนะครับโอเคเฮ้ยเอ้ากรรมอันนี้คืออะไรฮิวเหรอผมลองฮิวมับมีบัฟขึ้นมาแล้วเห็นป่ะที่ตัวน้องแล้วก็ที่ไทฉะขึ้นมา2อันนะฮะอันนี้เราจะคุมตัวนี้ก่อนมับพี่ป่าเป็นไงบ้างไทฉะจะโดนตีไหมผมจะขอลองดูนะเอาตัวไหนดีตัวนี้กันแล้วก็ให้น้องฮิวรอบมันฮิวมันจะฮิว2ตัวที่เลือดน้อยๆหรอแบบสุ่มสินะอุ๊ยไหนเกิดอะไรขึ้นนี่ไงรถเกาะเห็นป่ะรถเกาะไปแล้ว 30% มีรถสปีดด้วยรถเกาะรถสปีดตามจำนวนฮิตเหรอน่าจะลดตามจำนวนฮิตเหรอแต่ว่าโดนไป2อย่างทีนะใช่ไหมตัว1 2 3さすれば通り店へといたら。โอเคที่ผมทำตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่ไงเดี๋ยวเขาตีน้องตายตีธรรมดาเขาแปะโอ้โหยังฟื้นขึ้นได้อุ้ยอุ้ยเกือบตายน้องเกือบตายเอ้าตายเฉยโอ้โหไม่ได้นะครับอย่างนี้ชุบมาก่อนครับเดี๋ยวน้องตายโดนใครโดนฮิกังโอ้เศร้าเลยไทยชาผมก็เล่นไม่ได้ด้วยถ้าอย่างนั้นผมจะตีฮิวก่อนแล้วกันทำไมมันฮิว2ตัวเนี้ยหรือว่ามันจะไม่มีเรียบร้อยมันเก่งยังไงทุกคนน้องเก่งยังไง น้องเก่งยังไง ไหนใครเล่นน้องแล้วนะครับมารีวิวให้ฟังหน่อยน้องเก่งยังไง หรือเป็นเพราะผมสกิลยังไม่เต็มหรือว่ายังไม่ได้มีทีมที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาสกิลนะครับมาไปทุกคนฟังนะครับถ้ามีนะฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์ก็ได้นะขอรีวิวน้องหน่อยนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ